สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้ามื้อนี้ว่าพอกำลำไยอีเช่นเคยค่ะทุกคนกับน้องหมานะคะลาเต้นะคะแล้วก็เจ้าโกโก้นะคะแล้วก็ไอชายค่ะนะคะถ้าภาพบรรยากาศตอนเย็นนะคะไอชายสวัสดีท่านผู้ชมนะคะอืมนั่นนะคะทุกคนมาเฝ้าไอชายนะคะกับบรรยากาศยังมือแรงค่ะทุกคนอืมหายไปเบิดมือเบิดเวียงค่ะทุกคนตั้งแต่เสาร์นะคะนี่ราคาพึ่งมานะคะทุกคนพึ่งมาหาพอเพิ่นมาแล้วก็มานั่งเฝ้าเลยค่ะทุกคน เมื่อเสาร์นี้พ่อเพิ่นเก่าเขาใส่ถาดไม่หายค่ะอืมก็โวจะไปก็เห็นรถเข้ามานะแต่คุณค่อนข้างดื้อนะจักหน่อยนะคะมึงเจ้าโกโก้โกโก้โกโก้อยู่นี่นะตัวโกโก้ต้องเป็นเด็กดีนะลูกนะโกโก้บ่ได้ออกกลับบ้านน้ำค่ะทุกคนอืมคุณพ่อก็ลูกอันนี้ลูกหักลูกแพงเพิ่นค่ะทุกคนเจ้าลาเต้ลาเต้เอาลาเต้กลับบ้านใส่รถกลับบ้านไปนั่งค่ะทุกคนสิทำใจได้บ่วูนี่โกโก้นะนี่นอกเตียงนะอย่างโกโก้เพิ่นมาเคาะประตูตอนห้องบ่อยู่แล้วเปิดมาไม่ใช่ไม่มาเห็นบ่เพิ่นสีเจ้าโกโก้นะคะเพิ่นสีมาเคาะประตูนะคะเท่ากับเมื่อก่อนเท่ากับมาเปิดให้เพิ่นยังเสียนไหมค่ะเวลาฝนตกเวลาฟ้าห้องนะคะมันเห่าอย่างไรไปเล่นอะไรมาเลยไปกัดปอกคอหรอการให้เพิ่นไปตามวัฏจักรชีวิตของเพิ่นนะทุกคนนะทั้งเถื่อเฮาห่วงคักหลายมันเกิดเป็นทุกข์เฮาเนาะค่ะเขามีคนดูเยอะจังแต่ว่าเจ้าโกโก้เนี่ยมีคนฮักเพิ่นหลายอยู่ค่ะอยู่นี่มีอาจารย์หลายท่านก็ฮักเพิ่นนะคะแล้วก็มีน้องใบเนาะอายเนาะมีน้องใบก็ฮักเจ้าโกโก้อยู่นะคะทุกคนตลาดนะมาเพิ่งต้องตัดยาเหมือนกันเพิ่งก็ตัดหญ้านะคะเพิ่งมาตัดหญ้าค่ะทุกคนกับแปลนะจักหน่อยนึงนะคะได้มาครับที่ขายเขาตัดเขาเอาไหมขาหลังขาองค์ตัดตรงนี้เลยให้เขาย่างกินตัดทิ้งไหมดีเอาไปให้บ้านน้ำจันทร์เลยบ้านน้ำจันทร์เขาชอบกินอย่าดื้อนะไปอยู่บ้านบ้านน้ำจันทร์รอไปกินนะเข้าใจไหมเอาไปนะเดี๋ยวก็บ้านแล้วพ่อไปซื้อไปตลาดสามปอเดี๋ยวสื้อผ้ากันออกไปตลาดค่ะทุกคน เอาเสียงลำไยเป็นแหบๆจังไหนบ้างนี่ค่ะช่วงนี้ก็พักกันตะเวนน้อยเนาะตะเวนหาเที่ยวเนี่ยแหละก็พักกันไปเรียนไหว้นะคะไหว้พระทำบุญนะคะทุกคนก่อนสิกลับบ้านกลับซองเนาะค่ะในบ้านก็ร้องอยู่ในบ้านก็มีอึ่งอ่างนะคะทุกคนมีอึ่งอ่างตัวหนึ่งก็สำว่าเลี้ยงเพิ่นไว้อ่ะนะคะ
เฮาแตเอ่าเพิ่ปนออกไปแล้วเพิ่นก็เข้ามาเอาออกไปแล้วก็เข้ามานะคะปเิพดิ่นประตูเพื่อเลี้ยงเข้ามาเออขณะปิดประตูแล้วจักเพิ่นเข้ามาทางใดเลยค่ะทุกคนเองซุกในรองเท้าก็มีส่วนมากเพิ่นสิมักมาหลบอยู่ในรองเท้าลำไยนะคะทุกคนเวลาใส่นี่ต้องมาเบิ่งดีดีเด้อค่ะต้องตรวจสอบเออเพิ่นนั้นไงตัวนั้นแหละตัวที่ไก่ท้องให้ดูเออตัวที่ยอัง้ายอยูใ่ส่หรือเปล่าไงท้องให้เบิ่งแล้วค่ะเพิ่นมักมาอยู่นั่นนะคะท่านเรารักสัตว์อืมว่าเฮาหักสัตว์นี่นะคะเออสัตว์ต่างๆนานานี่มาอยู่แต่มดเต็มเลยค่ะทุกคนอืมตอนนั้นไอ้ชาบมันก็เคยเลี้ยงกุ๊กไว้นะคะอืมเลี้ยงกุ๊กไว้ตอนนี้ฝนตกนะคะฝนตกหลายๆน้ำมาหายไปเลยค่ะทุกคนอืมตะกี้เพิ่นก็เลี้ยงเต่าเนาะไอ้เลี้ยงเต่าญี่ปุ่นมันบ่เออเลี้ยงเต่าอืมไอ้ชาเพิ่นมักสัตว์นะคะทุกคนเพิ่นมักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเต่าเลี้ยงเอียงแปลกๆเนาะเลี้ยงเต่าเลี้ยงกบสิไหมคะทุกคนเออนี่แล้วก็เพิ่งมาเลี้ยงม้าอย่างจริงจังตัวเลแปยนละคะนี่ไอ้ตัวแปลอืมแปลไหมแปลไหมแปลไหมแต่ก็เพิ่นว่าเลี้ยงม้าเดบโดนประสันเลี้ยงนะมันก็ตายเนาะมันบ่อายมินี่แหละเจ้าลาเต้ชุดเจ้าโกโก้กับลาเต้แหละค่ะอยู่โดนสุดแล้วเพิ่นว่าอืมโดนรถชนแล้วเอกระอดูกลำไส้มันก็เลยสไม่่วนเคมากยก็เห็สนิเป็นลำไส้อักเสบนะอายมันบ่ส่วนมากน้องม้าเนาะก็สิเป็นลำไส้อักเสบทีนี้อโืดนมอาบน้ำแน่ก่อนจะขึ้นรถอืมโดเดีน๋ยวอาตบ้องน้ำแน่อาบน้ำให้ลาเต้แล้วก็ก่อนสีไปนี่ต้องบ่ให้เพิ่นกินข้าวหน่อยเนาะมาแค่อย่างนี้เลยอืมอาบบ่อยสั่นนะเพิ่นสิอ้วกในรถค่ะทุกคนเพราะว่าเคยตอนนั้นก็แต่ว่าลาเต้เนี่ยโอ้ยมึงเนี่ยเจ้าลาเต้นะคะทุกคนเคยเอาเพิ่นกลับบ้านหลายรอบไปด้วยค่ะทุกคนมันเลยแบบนี้เลเอยอเอากลับบ้านหลายรอบแล้วเพิ่นก็ยังอันอ้วกใส่รถนะคะเนาะเออทั้งอ้วกทั้งแบบเออเพิ่นก็ยังบ่ลืมเห็นไหมคะทุกคนยายก็งงงงขนาดเจ้าอันข้าปูนะคะเนาะข้าปูชิโน่ก็เจ้ากระแรงน้อยนะขึ้นรถเทื่อเดียวตอนนั้นน้ำยายเอาไป3 ตัวเนาะมีเจ้ากระแรงน้อยลาเต้กับข้าปูตอนแรกก็พากันคิดอยากอยู่ตอนช่วงปีที่แล้วนะคะทุกคนที่น้ำยายว่าสิกลับตอนแรกก็วางแผนมาสิกลับป่านแต่ตีปีที่แล้วเด้ค่ะทุกคนเออตอนนั้นวางแผนไว้ดีดีแล้วเออเอาน้องมากลับไปไว้บ้าน3 ตัวเลยค่ะอืมมีความสุขไหมเออบัดนี้ก็เพิ่นมาทางบริษัทเพิ่นว่าให้อยู่ซอยแน่จักหน่อยนึงค่ะนะคะก็เลยก็เลยใจอ่อนก็เลยอยู่ต่อนะคะอยู่ต่อซอยเพิ่นบัดนี้อืมเพราะว่าตอนนั้นกะบ่ทันได้มีลูกมีเต่านะคะก็ยังบ่ทันก็เลยว่าเออก็สั่นก็อ่ะอยู่ก่อนก็ได้จังซี่นะคะทุกคนแต่ว่าเฮาก็วางแผนไปแล้วว่าเฮาก็จะได้เฮาก็ต้องกลับไปอยู่บ้านสินะคะอืมมันนี่พ่อปีนี้นะคะพ่อปีนี้มันได้เลิกได้ยามนะคะเฮามีลูกมีเต่าเฮากันนี่แหละค่ะวางแผนกลับไปอยู่บ้านแล้วค่ะทุกคนอืมมีความสุขอย่างเดียวน้องคุณนะโอ้ตเปอ็นนแมบีบความสุขเลยค่ะทุกคนก็คือเอเขาอมาคนุวณดนใ่หะ้คืเรอานอนอันคือนอนไงท้องให้พ่อนเฮ็ดให้ดีแท้เตะคุณนะมอนาคิกระเดียมบ่หืมมอนาคิกระเดียมบ่เตะเอ้ยเนาะเนาะค่ะทุกคนนี่แหละค่ะลำไยเกิดนี่แล้วเนาะค่ะขอลำไยกับเป็นการบันทึกเรื่องราวนะคะนี่แหละชีวิตของน้องมานะคะเออเจ้าลาเต้ลำไยก็อายใช่ก็เป็นแบบเอียงที่เรียบง่ายขอนบะคคุณะครับเอออะไรที่เรียบง่ายเป็นแบบบันทึกได้เนาะบันทึกความทรงจำเวลาเฮาคิดฮอดคิดถึงเฮาก็แสดงมาเบิ่งด้วจยังซี่นะคะทุกคนพอเอแล้อวเฮาก็จะเฮไม็่ดเอเปา็นแล้แบวบธรรมชาติของเฮาเลยค่ะธรรมชาพติอกแาล้รวใช้ชีวิตพเอองแล้วของเฮาเลยจังซี่นะคะทุกคนอันนี้ใช่ไหเมออโอเคเนาะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วเนี่ยก็นํามาฝากไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะไปเป็นตลาดก่อนเออเดี๋ยวสิไปตลาดก่อนเดี๋ยวมันสิคําก่อนนะคะค่ะแล้วเนี่ยขอบคุณทุกคนที่ขอมารับชมติดตามเป็นกำลังใจให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย